ในคอลเลกชันเป็นสีสันกวานพะเยาก็จะทำเรื่องของดอกไม้ในกวานช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างนี้พอดีมันก็จะมีดอกไม้หลายๆอย่างสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นในกวานก็จะพูดถึงปลาพูดถึงแบบน้ำพูดถึงใบบัวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโทนแบบสีธรรมชาติใบหูกวางค่ะอันนี้เป็นหูกวางสนิมมีใบมะขามเม็ดมะขามพวกนี้จะมีการคั่วเม็ดมะขามอะไรพวกเนี้ยเป็นบาติกเขียนมือสื่ออารมณ์ผ่านเรื่องสีด้วยลวดลายให้มีความแปลกใหม่โดยอาศัยความงามของธรรมชาติจากถิ่นอาศัยเช่นแลนด์มาร์คจังหวัดพะเยาเล่าด้วยภาพพื้นงามตามสไตล์ของอังสุมาลินบุญทาช่างฝีมือบาติกที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสร้างชื่อในวงการงานฝีมือในนามอิ่มบุญมาเกือบ20ปีอวดให้เห็นว่าแม้เป็นภาคเหนือก็มีบาติกสวยเด่นเฉพาะตัวได้โดยอาศัยวัยนักศึกษาเรียนตรงมาด้านพัฒนาพรออกแบบสินทอรุ่นที่2ของรั้วแม่โดมความรู้เฉพาะทางติดตัวมาเมื่อย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่จังหวัดพะเยาให้สร้างกลุ่มพิทักษ์ชุมชนในนามคนทำงานฝีมือของตำบลดอกคำใต้รวมสมาชิกได้ร่วม30คนรวมถึงลูกสาวที่ช่วยกันทำงานฝีมือด้วยเทคนิคหลากหลายทั้งย้อมสีธรรมชาติบาติกปักถักโคเชพูดง่ายๆว่าพื้นฐานของแม่บ้านในชนบทในต่างจังหวัดอ่ะเขาทำอะไรได้อ่ะเราก็พยายามจะดึงตรงนั้นที่เขามีอยู่อ่ะแล้วก็มาบวกกับไอเดียบวกกับงานศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเพราะถ้าทำขายเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าอยากได้สีไหนเราก็ทำตามนั้นแต่ถ้าเป็นถามพี่ตัวพี่เลยเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์พี่เลยอ่ะวันนี้สมมติว่าไปเจออะไรมาอย่างวันนี้โลกมันสวยสีมันก็จะแจ่มใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางวันคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยจากบาติกที่มีมูลค่าทางใจผืนผ้ายังนำมาตัดเย็บเป็นชุดหลักสไตล์กลายเป็นภาพบาดใจเมื่อเห็นเศษบาติกวาดมือเหลือใช้กลายเป็นขยะผ้ากองโตหากเทรนด์ซีโร่เวสเป็นต้นทางให้เกิดคอลเลกชันใหม่นอกกรอบทั้งวิธีและดีไซน์อาศัยต้นทุนจากความสามารถของสมาชิกกลุ่มคิดเป็นงานทักโคเชจากเศษผ้าก่อนเริ่มต้นที่จะมีคอลเลกชันจากเศษผ้าเหลือใช้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่โอชุดของพี่โอเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้เนาะเป็นแนวบูติกค่ะก็เรียบๆโบราณโบราณหน่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะแต่พอมาเป็นชุดจากเศษผ้าแล้วคราวนี้หลุดกรอบไปหมดเลยอยากทำอะไรมันๆไงด้วยความงกด้วยความเสียดายผ้าค่ะความรู้สึกว่าห่วงผ้าไม่อยากทิ้งเลยอย่างอันเนี้ยตอนทำคิดอะไรอยู่คะมันถึงออกมาเป็นรูปร่างนี้เราเนี่ยจะจำกัดความว่ายังไงจริงๆต้องบอกว่าด้วยความรักผ้ารักจริงๆเลยอันนี้คือห่วงแบบไม่อยากทิ้งมีความรู้สึกว่าเนี้ยทุกอันมันเป็นเศษอะแล้วมันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยจะเอามาตัดเป็นชิ้นใหญ่อะไรมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงกับมันดีทำยังไงให้มันมีคุณค่าสร้างมูลค่ามันขึ้นมาผ้าของพี่โอเนี่ยหลากหลายมากเนาะมีอย่างชุดเนี้ยโอ้ยเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมหมดเลยค่ะเป็นเศษไหมก็คืออันนี้ตั้งใจแยกไว้เพราะว่าด้วยความที่คุณสมบัติของไหมมันเบาค่ะมันก็จะอย่างชุดเนี้ยจริงๆถ้าเป็นตัวอื่นที่เป็นผ้าฝ้ายอ่ะมันจะหนักกว่านี้ทิ้งก็คือเสียดายแย่เลยแล้วก็ชุดก็คือใส่ยาวกันไปเลยใช่มีเท่าไหร่ปะมาให้หมดค่ะเข้าโครงการแล้วก็มีอาจารย์ต่ายธีระเป็นที่ปรึกษาค่ะก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์มีเศษผ้าแล้วอยากทำงานมันๆอาจารย์ก็จัดมาก็พอมีงานแสดงสินค้าแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปออกก็ปรากฏว่าผลตอบรับลูกค้าดีมากถึงขนาดที่ลูกค้าใส่ออกไปแล้วมีลูกค้าอีกคนเดินไปถามขอคอนแทคว่าซื้อที่ไหนแล้วกลับมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะมันประสบความสำเร็จเลยจากตอนแรกที่แบบกล้าๆกลัวๆนะตลาดผ้าบาติกในประเทศที่ว่ากว้างยังมีผ้าจากจีนเข้ามาตีตลาดตัดราคางานฝีมือหากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของงานบาติกในนามอิ่มบุญที่อิ่มใจทุกครั้งเมื่อยังมีแฟนคลับค้าประจำพร้อมสนับสนุนในวันที่ช่างฝีมือเองก็ไม่หยุดพัฒนาตัวตนบนเส้นทางงานคราฟต์อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน